สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแบมเองนะคะทุกคนวันนี้แบมอยู่กับน้องฮอตพอตนะคะเราจะไปที่จูเลียนกันนะคะแบมจะพาทุกคนไปดู4 color ที่จูเลียนกันค่ะวันนี้อาจจะแต่งหน้าไม่ค่อยสวยนะคือรีบมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2นะคะตอนแรกว่าจะไปที่ Big Bear แล้วเกิดที่ทำงานคุณสามีมีปัญหานิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็เลยต้องอยู่เคลียร์งานก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปกันพรุ่งนี้ก็ได้หรือไม่ก็วันอื่นรอให้เคลียร์งานเสร็จก่อนระหว่างนี้แบมก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแบมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราไปจูเลียนกับลูก2คนก็ได้นะแล้วไปกินพายกันสักชิ้นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านค่ะทุกคนอากาศช่วงนี้กำลังดีมากๆเลยนะกำลังเริ่มหนาวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่จูเลียนกันค่ะนี่เราก็อยู่ที่จูเลียนแล้วนะคะทุกคนขับรถมาประมาณชั่วโมง20นาทีนะแล้วก็แบมจอดที่ก่อนจะถึงจูเลียนนิดนึงแบบในจูเลียนเลยนะก็คือเป็นมัมพายนะคะมี2สาขาอยู่ตรงนี้กับอีกข้างบนในจูเลียนเลยแต่ว่าตรงนี้คนน่าจะน้อยกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเดี๋ยวแบมแวะตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปเล่นเพราะเขาจะมีสวนน่ารักน่ารักให้เราได้เดินเดินเล่นนะคะใส่รองเท้าแป๊บนึงฮอตพอตหลับตั้งแต่ตอนขึ้นมาละหาไอติมกินดีกว่าแล้วก็พายอร่อยอร่อยสักชิ้นนะคะไปกันค่ะมอมพายนะคะทุกคนเราเคยทำวิดีโอที่นี่มาแล้วทุกคนคะดูป่านี่สิคะป่าสาละแน่ค่ะทุกคนฝรั่งปลูกสาละแน่เต็มเลยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนใช่หมดเลยเป็นมิ้นท์นะคะใช่แล้วเป็นแบบว่าสาระแหน่ไทยแล้วด้วยนะหอมมากเอาไว้ทำลาบคือดีงามมากทุกคนคะเป็นป่าแล้วพวกนี้มันลามเร็วด้วยไงถ้าปลูกต้นหนึ่งเนี่ยมันจะไปทั่วเลยนี่นะคะทุกคนเต็มเลยจะเป็นต้นมิ้นท์แบบทั้งป่าเลยนะทุกคนเกือบเพลิงแอนิมอลฮอตพอตที่ so exciting that little chickenTake a pot in there. Hi. ตัวนี้น่ารักมากทุกคนโอ้ฮัพพอตWhat about this one? You don't like this? Wow. Go give it a try. Hapot, he love it. Yeah, give it a try.Touch them, buddy. It's okay. You're gonna touch. อันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าให้เราสามารถเข้ามาจับน้องๆได้เลยนะแบบมาเล่นกับน้องๆง่ายอ่ะน่ารักอ่ะเหนื่อยครับก่อนเหลือเวลาอีกแค่แป๊บเดียวเขาจะปิดแล้วนะคะเพราะเรามาช้ามากๆเราขึ้นไปบนเขาก่อนไง Hi can I touch you โอ้ยตัวนี้ขนนิ่มมากเหมือนขนผมคนเลยอะขอบชอบสุดๆตัวนั้นน่าอยากได้กลับบ้านเลยเหมือนน้องวัวเลยอะทุกคนค่ะดูสิโอ้ยสดสัตว์เลยน้อยน่ารักมากทุกคนตัวนี้ก็ขนนิ่มมากคือแบบนิ่มสุดๆเลยตัวนั้นชอบอยู่ข้างบนพวกแผะมันจะชอบอยู่ตามโขดหินมันเดินเก่งกว่าเราอีกฮอตพอตเป็นไงบ้างลูกอันนี้เขาเรียกอะไรใช่น้องแกะไหมอ่ะแต่เขาตัดขนมันใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะมันกินฟักทองดูมันกินฟักทองกินเม็ดหมดเลยโอ้ยน่ารัก
คนเนี้ยไม่น่ารักอ่ะร้องไห้อยากจะเข้าในกรงทำไมก็ไม่รู้อ่ะไปจับนก go there go go จับเลยเอาเลยมีซิจะแน่ไหมTo jump out, huh? Yeah. Hop up. You better play. See? ที่นี่ใกล้จะปิดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาช้านะมาแวะไปจูเลียนมาฟักทองเต็มเลยแล้วสวนใหญ่มากตอนนี้ยังมีคนที่นี่ปิดตอน5 โมงครึ่งก็จะปิดแล้วแล้วเจ้าตัวแสบก็ร้องไห้ไม่อยากออกจากกรงแพะไปเลยเรากำลังจะนั่งรถทรัคเกอร์นะคะไปรอบๆเป็นรอบสุดท้ายนะคะคุณลุงเขาชวนขึ้นนี้มากๆเลยคุณลุงเป็นเจ้าของคนใหม่นะคะคุณลุงบอกอยากไปไหมรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วไม่ต้องเสียเงินนะคนมาเพิ่มน่ารักมากเลยอ่ะHop on, I'll tell you a little bit about the farm. You already met the other owner, that's my better half.
too big, buddy? No. Get this tiny one. No. Mommy cannot carry. No. What about this one? Dish? How much dish? You can carry. I get it for you. All my pants you have to carry. So I have to, like, mm. Take it. Where are you? Take it. Let's go. Let's go. You want it, but you're not gonna pick it up? Let's go. That's cute. อันนี้เขาจะมีเขียนราคาไว้นะคะเขาไม่ได้ช่างเป็นเผาน่ารักก็เขาจะยัดใส่รูว่าอันไหนมันเข้ากันพอเราได้ลูกนี้มาเขาพอจากได้ลูกใหญ่บอกเอาลูกเล็กๆก็พอแล้วไม่ตอนแรกเจ้าใหญ่กว่านี้ร้องไห้สรุปได้มาเจ้าตัวนี้น่าจะมา13เหรียญก็จบทริปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะขับรถกลับบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นขอเติมพลังด้วยพายก่อนนะอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะพลอยก็หิวก็เลยจัดการพายเลยค่ะอร่อยมากทุกคนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ